แล้วก็หลายเรื่องฮะที่เริ่มทำตั้งแต่ยุคลุงตู่และปัจจุบันเนี่ยก็ผลิดอกออกผลอย่างเช่นรถไฟทางคู่นะตรงอุโมงค์ผาเสด็จที่เปิดวันก่อนไงแล้วปรากฏว่าขบวนที่เป็นชั้น3อ่ะพัดลมอ่ะที่เปิดหน้าต่างอ่ะมีฝุ่นอะไรเข้าไปอ่ะก็เลยงดใช้ก่อนนะให้ทำความสะอาดและนี่ภาพบรรยากาศการทำความสะอาดฮะการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะเร่งแก้ปัญหาฝุ่นภายในอุโมงค์รถไฟผาเสด็จค่ะครับจะมาเปิดใช้อีกทีเนี่ย12สิงหานะฮะในอุโมงค์นะตอนนี้ก็กลับไปใช้เส้นทางเดิมค่ะเพราะว่าอุโมงค์ยาวฮะต้องทำความสะอาดต้องล้างมันต้องเป่าฝุ่นต้องอะไรออกไปรัฐมนตรีช่วยคมนาคมฮะคุณสุรพงษ์ปิยะโชติสั่งการให้การรถไฟเร่งทำความสะอาดฝุ่นในอุโมงค์ผาเสด็จอย่างเร่งด่วนเพื่อให้กลับมาใช้12สิงหาคมนี้นะอันนี้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยกำชับสั่งการนะแล้วตรงอุโมงค์เนี่ยจริงๆเนี่ยก่อนที่จะปิดใช้นะนะถ้าเป็นขบวนที่ไม่ได้เปิดหน้าต่างอ่ะค่ะนะบรรยากาศมันจะเป็นยังไงอันนี้คือคลิปจากนิกเกิลพาทัวร์นะนะเทรนไทยแลนด์ฮะเนี่ยตอนวิ่งเข้าอุโมงค์ปุ๊บเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นกันนะเพราะว่าเพิ่งเปิดใช้ไงตอนนั้นอ่ะค่ะทุกๆ10เมตรเลยนะเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศอย่างเงี้ยก็จะเปิดใช้งานเมื่อมีขบวนรถไฟมันก็จะไม่ได้ตีเข้าไปข้างในนะค่ะนี่แต่ว่าพี่น้องประชาชนที่นั่งรถขบวนพัดลมอ่ะพอเข้าวงปุ๊บโอ้มันตีเข้ามาไงแล้วนั่นก็เป็นขบวนที่ใช้งานจริงด้วยนะคะอันนี้ก็ขบวนใช้งานจริงค่ะมีหลายแบบมีหลายแบบมีหลายชั้นไงแบบนั้นได้รับผลกระทบแน่นอนก็ต้องไปแก้ไขก่อนนะค่ะเนี่ยอันนี้จากนิกเกิลพาทัวร์ส่วนรถไฟความเร็วสูงฮะนะรถไฟความเร็วสูงนี่นี่ก็ยังกดอยู่ที่นี่บ้านโพฮะอีกไม่กี่โลก็เข้าอยุธยาอันนี้จากคุณแม็กซ์พุทธิพงศ์ฮะก็ต้องรอแต่ว่า HIA มรดกโลกว่ายังไงถ้าผ่านเราก็ลงนามเราก็เริ่มสร้างถ้าอย่างนั้นก็สะดุดสมใจของรัฐมนตรีสสพักก้าวไกลอยุธยาที่บอกว่าไม่อยากให้สร้างสถานีอยุธยาที่เดิมนะก็รอดูฮะว่าจะได้สร้างหรือเปล่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยกุดอยู่ตรงนี้นี่คือจุดที่กุดอยู่ฮะค่ะจะขึ้นสถานีหรือว่าจะเป็นทางผ่านไปเลยแล้วก็อุโมงค์รถไฟความเร็วสูงฮะกรุงเทพโคราชนะบริเวณผาเสด็จยังไม่เสร็จนะสำหรับอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงไอ้ที่เสร็จแล้วเปิดไปคืออุโมงค์สำหรับรถไฟทางคู่ทางคู่อันนี้อุโมงค์รถไฟความเร็วสูงฮะเนี่ยจะเชื่อมนะสองฝั่งนะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างค่ะเนี่ยก็ยังมีการก่อสร้างกันอยู่นะครับคืบหน้าประมาณ 60% ค่ะนี่ความยาว3กิโลเมตรกว่าค่ะ 60% แล้วนะค่ะนี่ฮะนี่คือจุดที่ก่อสร้างอุโมงค์ของรถไฟความเร็วสูงค่ะนะก็รอฮะว่าจะดำเนินการเสร็จเมื่อไหร่นะสำคัญก็คืออีกหนึ่งสัญญาเนี่ยยังไม่ได้เสร็จเลยค่ะนะอันนี้ภาพจากรถไฟกับนายเบิร์ดนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ